เรามาดูถามลายกันหน่อยะนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเม,มื่อ9้ามกราคมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นมาอย่างไงคือประมาณสองทุ่มครึ่งตำรวจก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุชิงทองอและมีผู้เสียชีวิตรวมถึงมือผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งสุดท้ายก็เสียชีวิตไป3ามได้รับบาดเจ็บอีก4คนนะครับที่ห้างโรบินสันล,ลบบุรีก็มีการรายงานรูปพัรณสันฐานว่าคนร้ายเนี่ยมีการใส่เสื้อคลุม สมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าใส่รองเท้าผ้าใบที่บอกรองเท้าผ้าใบเนี่ยเตรียมการเนี่ยมียี่ห้ออย่างดีแล้วก็ของแพงด้วยเนี่ยนะครับใช้อาวุธปืนขนาด9ม mm มมีปลอกเก็บเสียงด้วยทำให้เวลายิงแต่ละนัดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงออกไปนะครับตำรวจก็เลยไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็รีบประดม ระดมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะครับจากกอมบัญชา,ารตํารวจาภาคหนึ่งแล้วก็ตํารวจกองปราบปรามรวมถึงตํารวจนครบาลลงพื้นที่ลบบุรีทันที<ะ>เพื่อจะพยายามติดตามแล้วก็สกัดคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดนะครับมีการแบ่งหน้าที่กันเพื่อติดตามข้อมูลของคนร้ายหลักฐานสําคัญคืออะไรไหมคุณกรองแก้ว<ะ>ท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลักฐานสําคัญคือการเข้าตรวจคน้นแล้วก็นาอาวุธปืนขนาด9มม ของผู้ที่มีชื่อครอบครองในจังหวัดลบบุรีเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็เทียบเคียงกับหัวกระสุนแล้วก็เกลียวปืนกระสุนและหลักฐานอีกอย่างคือภาพจากกล้องวงจรปิดครับที่มีการตรวจสอบจากพื้นที่ใกล้เคียงในตัวเมืองลบบุรีกว่าพันตัวนะครับรวมถึงการตรวจสอบ DNA ของผู้ต้องสงสัย จากนั้นเนี่ยนำหลักฐานทุกอย่างเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันนามารวมกันทั้งหมดเนี่ยนำไปสู่การตรวจคน้นแล้วก็จับกลุ่มพออกกอฟหรือว,ว่าได้ประสิทธิทชัยได้ในที่สุดดูทำลายของเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่หลายๆคนติดตามกันมาตั้งแต่ต้นปีครับ9มก,กราคมนะครับ2ทุ่ม40นาที คนร้ายใช้อาวุธปืนเข้าจิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างสสินค้าชื่อดังอำเภอเมืองจอดลบุรียิงรบปรพพนักง,งานร้านทองและก็เด็กชายวัยสองขวบนั้นเสียชีวิตรวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก4คน10บมกราคมครับพลตรเอกวิรชัยทรงไมาตารองพอบอตรลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดีมีการตั้งรางวัลดำจับ6 0 0,000บาทด้วยครับ 11มก,การาคมพลตบเอกจากทิพย์ชายจินดาพาบตรลงพื้นที่ลบบุรีติดตามความคืบหน้าคดีนะครับใช้เวลาประชุมนานกว่า3ชั่วโมง16มก,การาคมครับพลตบเอกจากทิพย์พบตรครับก็ประชุมร่วมกับชุดสืบสวนสอบสวนและเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้ว17มก,การาคมครับพบตรลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดีอีกครั้ง18มก,การาคมครับพลตารวจโทอัมพลบัวรับพรผู้การตำรวจทรภาคหนึ่ง ไล่ภาพตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับไปแล้ว9จังหวัดกว่าพันตัวครับ19มกราคมผบอรตรลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าใช้เวลาประชุมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีบอกด้วยนะครับว่าพบชายต้องสงสัยในพื้นที่จังหวัดนองคายขณะที่22มกราคมครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบก็จับกลุ่มนายประสิทธิชัยเขาแก้วอายุ38ปีขณะกำลังขับรถเก่ง bmw series 5สีดำออกจากบ้านพักที่จังหวัดลบบุรีครับ 23มก,กราคมพอบอรตรก็นำทีมแถลงการจับกลุ่มนายประสิทธิชัยอายุ38ปีที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติครับจนมาถึงวันนี้สารชั้นต้นก็พิพากษาประหารชีวิตครับค่ะ